สวัสดีค่ะวันนี้ยายแววสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีต้มไก่บ้านใส่ใบมะม่วงค่ะข้ามาใบมะม่วงพี่น้องคงสิฮู้เนาะค่ะคนภาคอีสานก็สิฮู้กันดีแต่ว่าคนภาคกลางเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเข้าใจบ่คําว่าใบมะม่วงมันเป็นใบอีหยังค่ะมันเป็นใบที่มีรสชาติเปรี้ยวสำหรับเฮ็ดกับข้าวแต่ว่าเพิ่นก็สิเน้นใส่ต้มไก่ต้มปลาพวกเมนูต้มเปรี้ยวๆล่ะค่ะแต่ว่ามื้อนี้ยายแววสิเอามาต้มใส่ไก่บ้านเพราะว่าพี่น้องเพิ่นสิมาหยังยายแววก็เลยสิต้มไก่ถาพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นสิมา 4:00 น. 5:00 น.ค่ะพี่น้องคลิปยายแววมื้อนี้ต้มไก่ใส่ใบมะม่วงพี่น้องอย่าฟ้าวเซ็งเด้อค่ะเพราะว่าปัจจุบันยายแววว่าเอ้าเมื่อวานคือตัดผมมื้อนี้คือต้มไก่แล้วฝากกันไปคือไปอยู่สวนบักแตงป้าบักแตงพี่น้องต้องเข้าใจเด้อค่ะเพราะว่ายายแววกะประสบการณ์ก็บ่มีบ่ฮู้ว่าสิไปเอาอีหยังมาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งแน่สาระข้อมูลต่างๆที่ยายแววมีก็มีแต่แค่ซ้ำนี่ค่ะหลักๆยายแววก็สิเป็นพวกวิถีชีวิตอยู่แบบพ่อเพียงค่ะคือคลิปหลักๆของยายแววผมไปหากับข้าวไปก้นกระปูเฮ็ดกับข้าวก็สิเป็นคลิปเสริมๆค่ะยายแววก็เฮ็ดช่องเดียวยายแววบ่ได้เฮ็ดหลายช่องเด้อค่ะแต่เฮ็ดช่องเดียวยายแววกับหาลังเทียยายแววก็ปวดหัวอยู่จักสิเฮ็ดอีหยังแน่ค่ะงานยายแววก็ยุ่งหัวพอแห้งแล้วไหนสิมาตัดต่อทำคลิปทำวิดีโออีก4ทุ่มมาทุ่มกับเรนอนค่ะพี่น้องแต่ละมือนะคะเห็นใจเด้อค่ะจังไหนก็อุตส่าห์เบิ่งให้ในเด้อค่ะค่ะก็มาเบิ่งวิธีการต้มเฮ็ดวิธีเฮ็ดต้มไก่ของยายแววค่ะวัตถุดิบของยายแววมีหยังแน่ค่ะยายแววสิพาพี่ค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบที่เฮาสิต้องเตรียมค่ะ1กับไก่บ้านที่สับแล้วเป็นชิ้นค่ะ2กะข่าใบมะกรูดเกลือรสดีขะน้อล่ะค่ะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ดอกค่ะอันนี้ตะไคร้นี่แหละค่ะใบมะม่วงใบส้มม่วงภาคอีสานเรียกว่าใบมะม่วงพี่น้องค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่ค่ะนี่แหละค่ะส่วนมากเช่าอีสานบ้านยายแววก็สิเน้นใส่ใบมะม่วงค่ะต้มไก่บ้านสิเน้นใส่ใบมะม่วงถ้าบ่มีก็ใส่ใบค้ำอ่อนแต่ค้ำอ่อนบ่มีก็ใบใส่ค้ำเปียกค่ะมาเบิ่งวิธีขั้นตอนการลงมือเฮ็ดค่ะกันแรกเฮาก็เอาหม้อตั้งไฟให้น้ำเดือดๆเราจังเอาไก่มาลงค่ะค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่ใบมะม่วงลงเลยค่ะใบมะม่วงนี่แล้วแต่พี่น้องใส่หน่อยใส่อะไรถ้าไก่ตัวใหญ่ก็ใส่ไปตามคำนวณไปตามไก่ว่าใส่ซ้ำนี่มันสิสมไปบ่มันสิเปรี้ยวไปบ่ก็อยู่กับความต้องการของพี่น้องเด้อค่ะไก่หน่อยไก่ใหญ่ใส่หน่อยใส่หลายอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเด้อค่ะยายแววสิใส่ใบบักมุ่งให้มันเปื่อยต้มให้มันเปื่อยต้มให้มันออกสมออกเปรี้ยวรสชาติของมันออกให้เป็นเปรี้ยวซะก่อนจังหน่อยยายแววก็สิเอาไก่ลงใส่ค่ะตามไปด้วยเกลือใส่หน่อยใส่หลายก็อยู่กับท่านผู้ชมเด้อค่ะท่านสิเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็กะปริมาณเอาแต่ว่านี่คือขั้นตอนการปรุงซื้อๆผงชูรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ท่านใดบ่กินก็บ่ใส่ก็ได้ค่ะแซ่บคือเก่าล่ะค่ะ
ขอดชีทุบ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 ตามไปด้วยหัวขาตะไคร้ค่ะไก่ที่เราสับเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปกะต้มข้าวต้มไก่ให้มันเปื่อยเต็มที่สุกเต็มที่แล้วข้าวกะจังเอาผักชีมาโรยนะหรือว่าท่านใดอยากเพิ่มรสชาติให้มันรสจัดมีรสเผ็ดจังหน่อยเวลาข้าวตักใส่ถ้วยข้าวกะจังคนพริกผงละเล่งพริกผงใส่ค่ะบางคนเพิ่นบ่มักเผ็ดบ่มักรสชาติต้มยำรสเผ็ดจังซี่เพิ่นก็ต้มจืดๆค่ะคือจังย่าแววนี่ย่าแววก็ต้มจืดๆใส่แต่ใบหมกมุ้งเครื่องปรุงธรรมดาแล้วค่ะก็บ่ได้ยากอีหยังพี่น้องเอ้ยปดสาเบิ่งคลิปย่าแววให้ย่าแววในเด้อค่ะคลิปคนผู้ให้ประสบการณ์ก็บ่มีความรู้ก็บ่หลายอันใดบิผิดตกบ่คล่องบ่ผิดบ่ถูกพี่น้องคอมเมนต์ย้ายแววมาติมองหันติมองนี้ให้แน่บ่แม่นว่าสิมีแต่เบิ่งแต่ชมเด้อค่ะมองใดบ่ดีมองใดบ่เหมาะสมก็คอมเมนต์มาหาย้ายแววแน่บอกย้ายแววแน่ว่ามองนี้มีปัญหามองนี้มันบ่เหมาะสมย้ายแววก็สิได้ปรับปรุงแก้ไขเจ้าของให้มันดีขึ้นถ้าสมมติว่าพี่น้องบ่คอมเมนต์บ่ติชมมามีแต่ย้ายแววเฮ็ดไปย้ายแววก็บ่ฮู้ได้ว่าหม่องใดมันเหมาะสมบ่เหมาะสมเพราะว่าคนทําผิดบ่ฮู้ตัวว่าเจ้าของเฮ็ดผิดเด้อค่ะส่วนมากสิเป็นคนมองคนเบิ่งคนฟังต้องออกข้อคิดออกความคิดเห็นจังสิฮู้ว่าเจ้าของผิดคันซั่นมันสิมีผู้ผิดจักเทื่อบ่ค่ะคันบ่ติชมมาบ่ฮู้จักได้ว่าเจ้าสิผิดหรือบ่ผิดย้ายแววเอ้ยเจ้าเฮ็ดคลิปตลอดมีแต่ลงคลิปลงคลิปจักมีประโยชน์บ่มีประโยชน์ฮอดบ่มีผู้คอมเมนต์เข้ามาย้ายเวียวก็มาสิฮู้ว่าย้ายเวียวผิดล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งแล้วก็ติชมย้ายเวียวมาแน่ย้ายเวียวก็สิได้มีความรู้คันพี่น้องบ่ติชมมาย้ายเวียวก็บ่ฮู้ปัญหาที่บกพร่องของเจ้าของค่ะจักว่าเป็นจังได๋คลิปย้ายเวียวค่ะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งต้มไก่ค่ะมันเดือดละไปป๊าดโทมาเดือดเป็นตะไก่เปื่อยดีแท้เฮาก็ต้มใบหมกมุ้งให้มันเปื่อย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 ใส่กันกับเนื้อไก่ค่ะแล้วที่นี่เฮาจังชิมเบิ่งรสชาติว่ามันขาดมันจืดมันจางมันบ่พออีหยังแน่เฮาจังเติมค่ะเปิดไว้ก่อนมันสิล่นฟองมันสิล่นหม้อค่ะขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คือสิสุกละติค่ะนี่สงสัยสิได้ที่แล้วล่ะใบหมกมุ้งกับเปื่อยแล้วได้ที่แล้วไก่ก็สิสุกได้ที่แล้วได้เวลาปิดแก๊สยกหม้อลงแล้วก็ร่อยผักชีหอมร่อยหน่าค่ะค่ะเป็นจังได๋ต้มไก่มีเหนียวมันเป็นตะแซ่บแท้อันนี้ต้มไก่สูตรอีสานบ้านเฮาเด้อค่ะบ่แม่นสูตรทั่วไปสูตรทั่วไปเพิ่นสิมีรสชาติของเพิ่นเทคนิคของเพิ่นแต่ละคนเพิ่นสิใส่นู่นใส่นี่ดอกค่ะแต่ว่าย้ายแววนี่ต้มแบบอีสาน 100% ค่ะมันพริกเผาก็บ่ได้ร่อยหน่าเด้อค่ะบ่แม่นต้มยำน้ำข้นบ่แม่นต้มยำสูตรนั่นสูตรนี่อันนี้เป็นต้มข้าต้มไก่ต้ม
ใส่ข่าใส่ใบบักม่วงธรรมดาธรรมดาอีสานบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนอกเป็นไงค่ะที่นี่เฮาก็เอาผักชีมาร่วยหนาค่ะกำผักชีมาร่วยหนาจะออกมาประมาณนี้ค่ะผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าแต่กับข้าวนะคะอย่างอื่นไม่ต้องทำตามนี่เขาเรียกว่าผักชีโรยหน้าค่ะประสิมาตาตาแบบนี้ค่ะต้มไก่ไม่มีเหววเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นก็บ่นมาดอกพี่น้องว่าสิมาเยี่ยมก็ได้มื้อนี้ต้มไก่ใส่ใบหมกมุ้งของยายแววกะขอยุติไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหน้าก็บ่ฮู้ว่าสิได้หยังมาลงให้พี่น้องพี่น้องก็เข้าใจยายแววแน่อ้าวมื้อนี้เจ้าคือขายบักเตียงบัดมาเมื่อวานเจ้าพนังตัดผมอยู่ร้านเจ้าบัดมามื้อนี้เจ้าพันเฮ็ดกับเขาสรุปแล้วเขาว่าสิมาตัดผมข่อยคือสิได้ตัดให้ยายแววเจ้ามาขายบักเตียงเจ้ามาเฮ็ดกับเขาพี่น้องค่ะพี่น้องสิมาตัดผมยายแววก็ตัดให้ได้คือเก่าพี่น้องอยากต้มไก่ยายแววก็จัดให้คือเก่าพี่น้องอยากได้บักแตงยายแววก็สิแล่นมาหาให้คือเก่าพี่น้องเข้าใจยายแววแน่เด้อยายแววก็มีความสามารถเพียงแค่นี้รักๆ ก็คือยายแววว่านั่นล่ะอยู่แบบวิถีพ่อเพียงยายแววก็หาเรื่องมานำเสนอเรื่อยๆตาว่ากับเสียอยู่ในโหมดนี่แหละค่ะมื้อนี้ต้มไก่ใส่ใบมะม่วงกะขอจบลงแค่นี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแววนำให้เด้อค่ะขอบคุณค่ะ